ันนี้ยังมีหวัง1362ช่วยได้จริงๆหลังจากได้รับแจ้งเหตุว่าพบลูกหมูลิงบริเวณชายป่าอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราเจ้าหน้าที่จากศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่2กระบอกคู่พร้อมด้วยทหารเข้าไปในพื้นที่ทันทีขั้นตอนก่อนการปฏิบัติงานนั้นผมขอแนะนำข้อควรรู้ก่อนนะครับเพื่อนๆพี่ๆสามารถทำได้เลยนะครับถ้าบังเอิญเรามีโอกาสได้เจอเหตุการณ์จริงๆครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทำก็คือต้องห้ามจับลูกสัตว์ป่าพัดหลงก่อนนะครับเพราะกลิ่นแปลกๆจะทำให้แม่ของสัตว์ป่าไม่ยอมออกมารับลูกของตัวเองครับหลังจากนั้นให้เราสังเกตอยู่ห่างๆก่อนนะครับเราไม่สามารถเข้าไปรับสัตว์ป่าพัดหลงที่เราเจอได้ทันทีนะครับเพราะแม่เขาอาจจะเฝ้ามองดูอยู่ทำให้แม่เขาเนี่ยไม่กล้าออกมาหาลูกของเขาครับหลังจากที่เราดูจนชัวร์แล้วแม่เขาไม่กลับมาแน่นอนกดเลยครับหมายเลข1362ตลอด24ชั่วโมงครับหลังจากเจ้าหน้าที่เดินทางไปที่เกิดเหตุได้รับมอบลูกหมูหลิงจำนวน4ตัวสภาพตอนนั้นน่าเป็นห่วงมากๆครับหมูลิงถูกนำมาดูแลที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่2กระบอกคู่ครับโดยมีหมอเอิร์ฟและหมอวิลทำหน้าที่ดูแลน้องต่อหมอบอกว่าไม่ค่อยมีเวลาถ่ายคลิปให้ดูครับค่อนข้างกังวลกับอาการของน้องมากๆบอกเลยว่าต้องเฝ้าแบบใกล้ชิดมากๆครับโดยมีม็อกค่ากับลาเต้แอบให้กำลังใจอยู่ใกล้ๆชำเลืองมองตลอดเวลาดึกๆใครไม่หลับไม่นอนดึกๆใครไม่หลับไม่นอนไปมาส่องดูเด็กเหรอน้องดูเด็กใหม่หรอน้องหลับไปแล้วหลับไปหมดแล้วตัวอะไรเนี่ยไม่หล่อเหมือนเราเลยจะบอกว่าหมูก็ไม่ใช่แต่ทำไมหน้าตาเหมือนหมูชัดๆสัตว์ประหลาดมั้งเนี่ยม็อกค่ากับลาเต้คิดถูกแล้วล่ะครับหมูลิงเนี่ยเคยเป็นข่าวมาเยอะมากด้วยหน้าตาที่สุดแปลกแล้วก็มีคนเคยพบเจอเขาน้อยมากแถมยังอยู่ในสภาวะเป็นสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์อีกด้วยบอกเลยครับว่างานนี้หมอเอิร์ฟกับหมอวิลเจอของยากอีกหนึ่งเคสครับเอาละครับหลังจากที่รับมาดูแลอาการของน้องตอนมาเนี่ยค่อนข้างหนักมากนะครับหมอพยายามให้กินนมแต่ก็กินได้แค่2ตัวอีก2ตัวเขาไม่มีแรงดูดนมครับหมอพยายามช่วยเหลือเขาทุกๆด้านให้ความอบอุ่นทุกๆอย่างเราเสียน้องไป2ตัวครับอีก2ตัวที่เหลือกินนมได้แต่ก็ต้องเฝ้าระวังและต้องดูแลอย่างใกล้ชิดครับฝากทุกคนให้กำลังใจน้องหมูลิงหมอเอิร์ฟและหมอวิลด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ให้ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่2กระบอกคู่ด้วยนะครับจะบริจาคเป็นสิ่งของหรือช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายก็ได้นะครับดูรายละเอียดได้ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับพบเห็นสัตว์ป่าพัดหลงหรือถูกซื้อขายแจ้งได้เลยนะครับที่หมายเลข1362ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับติดตามคลิปใหม่ด้วยนะครับขอบคุณครับ